วันนี้เวลา10:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2566ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมและหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน15คนใน8ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อาเบสอาลาวีจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2566โดยเป็นผู้มีผลงานในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ด้านมะเร็งเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกได้คิดค้นสารเภสัชรังสีตัวแรกที่ใช้ในการถ่ายภาพความเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือเพ็ทสแกนเพื่อสร้างภาพหาความผิดปกติของร่างกายมนุษย์เช่นการตรวจหามะเร็งการติดเชื้อการอักเสบและความผิดปกติของสมองนำไปสู่การพัฒนารังสีที่ปลอดภัยและใช้กันอย่างแพร่หลายจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเวชศาสตร์นิวเคลียร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาวิจัยภาควิชารังสีวิทยาและรองผู้อำนวยการสาขาวิชาผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์พิโรแมนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ65ปีวันที่4กรกฎาคม2565โดยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทรงตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐโดยปี2567นี้เป็นปีแรก